สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้าน XML Solar นะครับจะมารีวิวตัวไฟปักสนาม Solar Cell นะครับตัวนี้เป็นทรงกระบอกนะครับซึ่งตัวแสงนะครับสังเกตว่าเขาจะออกแสงได้รอบตัวเลยนะครับระยะของตัวแสงเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของตัวท่อนเขานะครับความสูงนะครับรวมขาปักเนี่ยในสเปคลงไว้56เซนติเมตรนะครับแต่ผมวัดเองเนี่ยเฉพาะตัวส่วนของท่อนสแตนเลสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40เซนติเมตรนะครับโดยที่ตัวเขาเนี่ยจะมีแผงโซลาร์เซลล์ด้านบนนะครับแบบนี้นะครับทำหน้าที่ในการรับพลังงานจากแสงแดดนะครับเก็บไว้ในแบตเตอรี่ซึ่งอยู่ด้านในนะครับตัวไฟเขามีทั้งหมด3 SMD LED นะครับแต่ตัวไฟเนี่ยสว่างกว่าเม็ดไฟ LED ที่ใช้สำหรับไฟปักสนามโดยทั่วไปนะครับอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับดังนั้นความสว่างเนี่ยก็จะมากกว่านะครับรวมถึงขนาดแผงที่ค่อนข้างใหญ่นะครับตัวไฟเขาก็จะสว่างได้นานนะครับแล้วก็สว่างได้สวยงามกว่าแต่ตัวท่อนเขานะครับตรงนี้นะครับเขาเล่นดีไซน์เป็นทรงขาวขุ่นทำให้แสงเนี่ยไม่ได้ออกมากระจายฟุ้งมากนักนะครับแต่เล่นในเรื่องของความโมเดิร์นความสวยงามเหมาะมากๆสำหรับติดที่บ้านสวนรีสอร์ทนะครับโดยที่เราอาจจะไม่มุ่งเน้นไปด้านความสว่างนะครับเรามุ่งเน้นไปด้านความสวยงามตัวนี้ก็จะเหมาะสมนะครับเราประกอบแบบนี้แล้วก็ดันปิดแบบนี้ได้เลยนะครับวิธีการเปิดปิดครั้งแรกเราจะมีสวิตช์ตรงนี้นะครับเปิดปิดเวลาเรากดเปิดเนี่ยเราเลื่อนไปที่ปุ่มออนนะครับไฟเขาก็จะติดอัตโนมัติเองทุกวันเมื่อท้องฟ้ามืดนะครับเวลาแผงเขาเจอแสงนะครับไฟเขาก็จะดับนะครับเวลาลูกค้ารับไปนะครับก็จะได้กล่องแบบนี้เลยนะครับเป็นแบรนด์ XML Solar นะครับเรามีขายทั้งเป็นแสงเหลืองนะครับแล้วก็มีแสงขาวตัวท่อนนะครับเขาจะเป็นท่อนสแตนเลสแบบนี้นะครับสแตนเลสเงาดูดีนะครับดูแพงแล้วก็คงทนกว่าพลาสติก ABS โดยทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันครับด้านในที่ลูกค้าจะได้รับนะครับจะมีบับเบิ้ลห่อพันแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวท่อนนะครับส่วนบนนะครับแล้วก็ตัวท่อนส่วนล่างนะครับอันนี้เป็นท่อนส่วนล่างนะครับให้ลูกค้าเอาขาตรงนี้นะครับเอาออกมาก่อนนะครับแล้วก็หมุนขาเขาออกมาครับนะครับแล้วก็เราจะกลับด้านนะครับโดยการพลิกมาอยู่ด้านบนแทนแบบนี้นะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะสวมกลับไปที่เดิมครับแล้วเราก็จะหงายเป็นขาปักสนามนั่นเองนะครับกล่าวโดยสรุปนะครับก็คือขาปักตัวเนี้ยตอนไปถึงนะครับมันจะงออยู่ด้านในแล้วก็เอาออกมาแล้วก็สวมสลับด้านกันให้มาอยู่ด้านนอกแบบนี้นะครับเพื่อที่เราว่าเราจะได้เอามาปักสนามแบบนี้ได้นะครับส่วนอีกท่อนนึงนะครับเป็นท่อนด้านบนนะครับมีแผงโซลาร์เซลล์อยู่ด้านบนแบตเตอรี่เขาใส่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับทุกตัวลูกค้าซื้อไปสามารถนำไปปักสนามใช้งานได้ทันทีนะครับแล้วก็หงายขึ้นมานะครับแล้วก็เลื่อนสวิตช์นะครับจะเป็นสวิตช์อยู่ด้านในเดี๋ยวให้กล้องดูชัดๆนะครับเป็นสวิตช์ออนแบบนี้เลยนะครับปุ๊บเราเปิดออนนะครับไฟก็จะติดตัวนี้เป็นแสงสีขาวนะครับแล้วก็สวมประกอบเข้าไปในท่อนนะครับแล้วก็ประกอบกับท่อนล่างแบบนี้นะครับก็จะได้เรียบร้อยมีคู่มือนะครับแนบให้ในชุดนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับไฟติดอัตโนมัติเองทุกวันเดี๋ยวผมจะทดสอบด้วยกันนำไฟตัวเนี้ยทดสอบว่าเป็นแสงของแสงแดดหรือว่าแสงอาทิตย์นั่นเองส่องไปที่แผงเขาครับสังเกตว่าไฟเขาจะดับในตอนกลางวันนะครับสมมุตินะครับพอตอนคืนท้องฟ้ามืดครับเมื่อแผงโซลาร์เซลล์มืดสนิทครับสังเกตว่าไฟก็จะเริ่มติดนะครับสำหรับตัวแสงขาวก็เหมือนกันครับสมมุติว่าตัวนี้นะครับเป็นท้องฟ้าเป็นพระอาทิตย์นะครับตอนกลางวันเช้ามาครับไฟก็จะเริ่มดับนะครับตอนคืนท้องฟ้ามืดครับไฟก็จะเริ่มติดดังนั้นเนี่ยเวลาเราประกอบแบบนี้นะครับปักสนามตามแนวทางเดินนะครับตามรีสอร์ทตามโรงแรมนะครับไม่ต้องเดินสายไฟนะครับแล้วก็ประหยัดค่าไฟตอนคืนท้องฟ้ามืดไฟก็จะติดเองนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะครับไฟปักสนามโซลาร์เซลล์ไฟหัวเสาไฟกระพริบไฟตกแต่งนะครับก็สามารถกดไลค์นะครับกดติดตาม Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานของ XML Solar นะครับเวลามีสินค้าใหม่ๆนะครับหรือว่าลูกค้าสนใจสินค้าประเภทไหนเกี่ยวกับพลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์ก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวทีมงานจะหาสินค้าดีๆนะครับแล้วก็มารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านชมแล้วก็ติดตามกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ